สวัสดีก็ดูข้าวเนื้อผมนะครับวันนี้ผมทามนะผมนะฮะจากช่องทามทีมมาสเตอร์วันนี้ก็จะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะทำคลิปเกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับ Minecraft โดยตรงครับผมจะมานำคลิปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามครับผมนะครับส่วนสาเหตุที่ผมทำไมผมมาทำคลิปนี้ล่ะครับส่วนสาเหตุก็เพราะว่าจริงๆแล้วผมไปรับมอบหมายงานจากอาจารย์มาเคยทำคลิปเกี่ยวกับศาสนาอิสลามของผมโดยผมได้หัวข้อที่ว่าหลักศรัทธาศาสนาอิสลามของผมนะครับแล้วก็ผมไว้ทำเป็นไฟล์เสียงเอาไว้ครับผมนะครับแต่ผมไม่รู้ผมจะใส่ภาพวิดีโออะไรดีครับผมแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะใส่ไฟล์ภาพอะไรเขาไปแทนนะผมนะฮะอาจจะไม่ใช่แม็กคาทั้งคลิปนะฮะก็บอกไว้ก่อนนะผมนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะไม่ได้มีแค่เสียงผมเสียงเดียวผมเนื่องจากว่าผมก็อัดวิดีโอไว้กับเพื่อนนะผมดังนั้นก็จะมีเสียงคนอื่นด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มฟังกันซิว่าหลักศรัทธาของอิสลามมีอะไรกันบ้างเราก็ไปเริ่มกันเลยผมนะครับหลักการศรัทธาในศาสนาอิสลามนั้นมีอยู่6ประการข้อแรกศรัทธาในเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าก็คือการยอมรับนับถือและสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่นำสิ่งอื่นมาเป็นภาคีต่อพระองค์และยอมสยบต่อพระองค์และต้องเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์มุสลิมต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นอมตะและทรงอยู่เป็นนิจการไม่ขึ้นต่อเวลาและสถานที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบกับพระองค์ได้พระองค์ทรงอยู่เหนือจินตนาการของมนุษย์และเป็นผู้ทรงมีเมตตากรุณาปานีเป็นผู้กำเนิดทุกสิ่งในจักรวาลและทรงคุ้มครองทุกสิ่งในโลกปัจจุบันทรงเป็นผู้พิพากษาในวันแห่งการตัดสินและมุสลิมทุกคนกล่าวขนานนามพระองค์ว่าอัลลอฮ์ข้อที่2มุสลิมทุกคนต้องศรัทธาในบรรดาเทวทูตของพระผู้เป็นเจ้าเทวทูตของพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลามเรียกว่ามลาอิกะห์ซึ่งมุสลิมทุกคนจะต้องศรัทธาในบรรดาเทวทูตมีคุณลักษณะเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนเทวทูตนี้เป็นสื่อกลางระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับบรรดาศาสดาทั้งหลายอิสลามถือว่าการศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะห์และอำนาจลึกลับเป็นส่วนหนึ่งในศาสนาอิสลามซึ่งจะแยกออกจากกันไม่ได้แต่มิได้หมายความว่าจะต้องเคารพสักการะมลาอิกะห์เหมือนพระผู้เป็นเจ้าคุณสมบัติของมลาอิกะห์มีดังนี้1ทำความดีเป็นนิจศีล2ไม่ดื่มไม่กิน3ไม่มีเพศ4ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์5ไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์6จำแรงร่างทำได้ทุกอย่าง7ไม่มีผู้ใดรู้จำนวนนอกจากอัลเลาะห์นอกจากนี้เทวทูตยังเป็นอรูปวิญญาณที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาสายตาของมนุษย์ศรัทธาข้อที่3มุสลิมทุกคนต้องศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมทุกคนต้องยอมรับว่าบรรดาคัมภีร์ที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงประทานลงมาแก่บรรดาศาสนทูตเป็นความเมตตาต่อปวงบ่าวเพื่อนำทางสำหรับมนุษยชาติและมนุษย์จะได้บรรลุสู่ความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ประกอบด้วย4ประการดังนี้ประการที่1ต้องศรัทธาว่าบรรดาคัมภีร์เหล่านี้ประทานลงมาจากอัลเลาะห์อย่างแท้จริงประการที่2ต้องศรัทธาต่อชื่อคัมภีร์ต่างประการที่3ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในเนื้อหาคัมภีร์ข้อเท็จจริงในคัมภีร์ทุกเล่มและคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์เดียวที่มีความสมบูรณ์ที่สุดประการที่4ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานและต้องยอมรับด้วยความเต็มใจถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจเนื้อหาบางส่วนก็ตามหลักศรัทธาข้อที่4มุสลิมทุกคนต้องศรัทธาต่อศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าการศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตหรือรอซูคือการเชื่ออย่างสัตย์จริงว่าอัลเลาะห์ได้คัดเลือกมนุษย์คนหนึ่งที่ดีเลิศจากมนุษย์ทั้งหลายและได้ประทานวายุหรือวิวรณ์แก่เขาเพื่อทำการเผยพระศาสนาแก่มวลมนุษยชาติในทุกสมัยอีกทั้งยังทำหน้าที่เรียกร้องสู่การภักดีและเคารพบูชาอัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวและปฏิเสธการกราบไหว้บูชาและเคารพภักดีนอกเหนือจากพระองค์บรรดาศาสนทูตทั้งหมดเป็นบุรุษเพศและมีคุณสมบัติที่งดงามเช่นเป็นผู้ที่พูดจริงทำจริงมีความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้เป็นผู้ออกบัญญัติออกเผยแพร่และเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบดีนอกจากนี้พวกเขายังทำหน้าที่ให้ความรู้ทุกอย่างตามที่ได้รับคำสั่งมาจากอัลเลาะห์ในบรรดาศาสนทูตที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ให้รับรู้มีทั้งหมด25ท่านและยังมีศาสนทูตอีกมากมายที่อัลเลาะห์ได้ปกปิดเอาไว้ไม่ให้รู้แต่อย่างใดหลักการศรัทธาข้อที่5ต้องศรัทธาในวันสิ้นโลกและวันเกิดใหม่มุสลิมทุกคนจะต้องยอมรับในวันอาคิเราะห์หรือวันสิ้นโลกนั้นเป็นเรื่องจริงในวันอวสานโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดับศูนย์และปฏิเสธไม่ได้และมนุษย์ทุกคนตั้งแต่ยุค
ศาสดาอาดัมจะต้องถูกบังเกิดขึ้นมาใหม่พร้อมกันและรวมไว้สถานที่แห่งเดียวกันเพื่อรอการพิพากษาจากพระผู้เป็นเจ้าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดหลังจากวันอวสานโลกนั้นได้แก่วันแห่งการคืนชีพคือมนุษย์ทุกคนจะต้องถูกบังเกิดมาในร่างกายและสภาพที่แตกต่างกันตามการศรัทธาของเขา 2. วันแห่งการพิพากษาคือมนุษย์ทุกคนจะต้องถูกสอบสวนการศรัทธาของเขา 3. การเข้าสวรรค์และนรกนั้นเป็นเป้าหมายที่หลักการศรัทธาข้อสุดท้ายข้อที่ 6. ต้องศรัทธาในลิขิตสภาวะของพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมทุกคนจะต้องยอมรับว่ากฎสภาวะทั้งหลายในธรรมชาตินี้มาจากอัลเลาะห์ทั้งสิ้นซึ่งกฎเหล่านี้พระองค์เป็นผู้ทรงกำหนดขึ้นเองและไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แต่อย่างใดให้ถือว่าเป็นลิขิตต่อเนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าคล้ายๆกับโชคลาภวาสนาการความจนความรวยความตายความเป็นมนุษย์ล้วนแต่เกี่ยวกับลิขิตของพระองค์ทั้งสิ้นจะเปรียบเทียบให้เห็นได้โดยว่ามนุษย์บางคนที่พยายามภาคเพียรทุ่มเทกำลังกายมากเท่าไหร่เพื่อให้ได้มาซึ่งความรวยเขาก็ยังหนีความจนไม่ได้แต่กับมนุษย์ที่รวยแล้วก็มิอาจรักษาทรัพย์สินของเขาให้มั่งมีได้ตลอดไปหรือบางทีก็อาจกลายเป็นคนจนหรือยาจกและประสบความทุกข์ยากไปตลอดชีวิตโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปอธิบายกับศาสนาอิสลามกับหลักศรัทธาทั้ง6ของศาสนานี้ครับผมนะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้จะรู้จักกับศาสนาอิสลามได้มากขึ้นนะผมนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่องว่างกด Subscribe ก็สำหรับทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย